ันนี้กาแฟสดๆกันที่ริมทางวิ่งนะก็มีดอกรักสวยๆให้ชมกันนี่ครับก็เป็นไม้ประดับสวยๆนะฮะที่คนไทยเราใช้กันประจำเรื่องกันร้อยมาลัยนะดูครับผมเช้านี้นะเล็กก็มาจิบกาแฟนะที่มุมของดอกรักนะต้นดอกรักริมทางนี่แหละดอกรักก็จะมีทั้งสีขาวและสีม่วงนะคนไทยเราเนี่ยก็จะรู้จักคุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราเอาไปใช้ในการร้อยมาลัยนะเป็นการสื่อถึงความรักนะก็เป็นไม้มงคลนะก็มักจะใช้ในพิธีต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะว่าเป็นมาลัยให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยนะและความเชื่อของคนเรานะก็เกี่ยวกับเรื่องของดอกรักนี่ก็จะเห็นไหมเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนมาลัยที่แขวนหน้ารถนะก็ใช้บูชาพระไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วครับเพราะว่าคนเราไม่ค่อยปลูกกันเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการใช้พลาสติกเข้ามาแทนนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะของดีๆเราไม่ค่อยจะดูแลรักษากันนะต่อไปจะยิ่งหายากขึ้นสลับตัวนี้มันก็เกิดเองในธรรมชาตินะฮะเราไม่ได้ตั้งใจปลูกงั้นหายากจริงๆนะเวลาเด็กๆที่จะไปโรงเรียนจะทำพิธีต่างๆบอกว่าอยากจะได้ดอกรักร้อยมาลัยเนี่ยโอ้โหวิ่งหากันพล่านละครับนะไปตลาดก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อยากจะให้ปลูกไว้กันบ้างนะสักมุมหนึ่งของบ้านเพราะการขยายพันธุ์ของเขาก็ใช้เมล็ดปลูกบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยว่าฝักของต้นรักดอกรักนี่เป็นยังไงวันนี้นาเล็กพามาชมฝักของเขานะนี่ฝักของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมีเมล็ดที่ติดกับเป็นเหมือนปุ๋ยนุ่นนะฮะเวลาเขาแตกออกเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายแล้วก็ปลิวไปตามลมนะก็ไปตกที่ไหนนะบรรยากาศที่เหมาะสมเขาก็จะเกิดที่นั่นก็ถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะทนทานนะว่าเกิดได้ทุกสภาพพื้นที่นะป่ารกร้างนี่ก็เกิดได้ดีเลยเนี่ยต้นดอกรักนะส่วนสรรพคุณเรื่องของยานะโหหลากหลายมากนะนั่นเล็กก็คงไม่ต้องเล่าถึงเพราะมันเยอะแยะเลยแต่ก็ยังมีพิษด้วยนะเป็นสมุนไพรด้วยก็มีพิษด้วยนะเขาบอกยางของเขาเนี่ยมีระคายเคืองต่อผิวหนังต่อเยื่อบุของร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นตาระบบหายใจอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะใครที่จะมาเก็บดอกรักก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกันนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นแว่นตานะใส่แมสด้วยก็ดีนะใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมหน่อยนะเพราะบางทียางของเขาจะโดนผิวหนังหรือว่าโดนตาได้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็ต้องมีรายละเอียดนะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ